แต่ตอนนี้อิ้มมาถึงโอซาก้าละแล้วก็โรงแรมที่อิ้มพักก็คือ Best Western Plus Hotel Fino Osaka Kitakama เดินอีกนิดเดียวเดินใต้สถานีก็ขึ้นข้างบนถึงชินซาบาชิเลยโอซาก้าละแล้วก็โรงแรมที่อิ้มพักก็คือ Best Western Plus Hotel Fino Osaka Kitakama เป็นอีกโรงแรมนึงที่อิ้มอยากแนะนำให้ทุกคนมาพักผ่อนนะคะเพราะว่าโรงแรมเนี่ยอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดีทีเดียววันนี้ห้องที่อิ้มจองมาจะเป็น Superior Twin Room นะคะเป็น Non Smoking แล้วก็รวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านห้องที่อิ้มพักเนี่ยจะอยู่ชั้น14เลยทุกคนเราขึ้นมาด้านบนนะคะตอนเช็คอินเนี่ยเขาก็จะแจ้งพวก Welcome ต่างๆพวกสิทธิประโยชน์ที่เราจองมาเราก็จะบอกว่าข้างบนน่ะเขาจะมีAmenityให้ส่วนนึงแล้วส่วนพวกแปรงสีฟันยาสีฟันน่ะสามารถหยิบได้เลยจากชั้นล่างเนาะแล้วก็พออิ่มขึ้นมาเนี่ยห้องอ่ะกว้างขวางทีเดียวนะอิ่มจะบอกว่าทริคดีๆในการจองโรงแรมที่ญี่ปุ่นถ้าอยากห้องกว้างอ่ะจองห้องทวีห้องจะกว้างขวางอย่างห้องเนี้ยก็คือกว้างขวางถูกใจมากเปิดประตูเข้ามาค่ะส่วนแรกจะเป็นห้องน้ำนะคะขนาดกว้างขวางห้องน้ำก็กว้างแล้วก็มีสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติอ่างล้างมือล้างหน้าแล้วถัดไปก็จะเป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็พวกแชมพูชาวเวอร์เจลจะเป็นแบบขวดใหญ่นะคะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายตรงข้ามกันค่ะจะเป็นไม้แขวนเสื้อมีไม้แขวนให้เยอะมากแล้วก็มีกระจกถัดมาจะเป็นในส่วนของเตียงนอนนะคะซึ่งอิ่มมาเลือกเป็นเตียงทวินและใดๆคือเขามีหมอนให้หลากหลายใบมากเตียงละ4ใบอ่ะคือมีหมอนปกติ2ใช่ป่ะหมอนอีก1แล้วก็หมอนข้าง1น่ารักมากแล้วก็มีชุดนอนให้บนเตียงนะคะตรงข้ามกันก็จะมีทีวีแล้วก็โต๊ะทำงานมีหน้าต่างบานใหญ่สามารถเปิดออกไปชมซิตี้วิวสวยๆได้เลยแล้วก็ห้องนี้มีแอร์ที่เป็นแบบแอร์แล้วก็ฮีเตอร์สามารถเลือกเปิดได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสมโอเคเดี๋ยวตอนนี้อิ้มขอตัวเก็บของก่อนที่อิ่มอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็วันนี้อิ่มอยู่ที่โอซาก้าแล้ววันนี้ตรงกับวันที่2ธันวาคมปี66นะคะอากาศเช้าวันนี้อยู่ประมาณ 9-10 องศาอากาศหนาวทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะอิ่มก็ตื่นเช้ามาแล้วก็มาทานเบรคฟาสต์ของโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเที่ยวกันทุกคนอิ่มจะบอกว่าจริงๆอะถ้าใครมีแผนมานอนเกียวโตยาวๆก็ดีนะเพราะว่าอิ่มว่าเกียวโตมันที่เที่ยวเยอะมากเลยอะอย่างวันเนี้ยอิ่มอยู่โอซาก้าใช่ป่ะอิ่มก็ยังจะไปแถวๆนั้นก็คือจะพาทุกคนไปนาราอิ่มอ่ะก็ยังไม่เคยไปนาราไปหานกกวางกันเห็นเขาบอกว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่นั่นสวยถ้างั้นเดี๋ยวอิ่มกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวนาราค่ะแล้วก็เดินออกมาได้เลยทุกคนตรงนี้ด้านหลังอิมจะเป็น Tourist Information นะสามารถไปขอรายละเอียดแผนที่การเดินทางอะไรต่างๆได้ในนี้แล้วถ้าในสถานีที่ฝากกระเป๋าไม่พอก็มาฝากตรงนี้ได้แล้วก็จากสถานีนะคะเนี่ยเขาจะมีป้ายเขียนเลย For Nara Park Todaji Temple จะเดินไปก็ได้2กิโล30นาทีหรือจะนั่งบัสก็ได้ไปที่ชานชาลาที่2แล้วก็ไปลงตรงนี้ได้เลยค่ะไปทางไหนดีคะเรา2คน โอเคบัสนี่เราไม่ได้ขี้เกียจนะแต่มันหนาวมากทุกคนคือปกติอิมไม่เคยมาโอซาก้าแล้วหนาวขนาดเนี้ยรอบเนี้ยคือหนาวแบบไม่อยากเดินไม่อยากออกจากรถเลยอะหนาวจริงๆก็เดินมาในสวนนะคะจะบอกว่าสวนของที่นาระคือกว้างมากอิ่มก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเดินแบบเดินมาไกลเลยจน
ระหว่างทางมันก็จะมีพวกแบบซุ้มอาหารร้านอาหารตู้กดน้ำห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอิ่มก็เดินมาสุดทางก็จะเจอร้านนี้มิสุยะชยะเป็นร้านแบบสวยมากทุกคนหลังคาเขาจะเป็นแบบเหมือนกระท่อมที่ชิราคาวาโกะแล้วด้านในเขาก็จะขายพวกแบบชาเขียวแล้วก็นี่ค่ะอูด้งซึ่งอิ่มก็สั่งมาแล้วคือราคาก็ไม่แพงนะแบบถ้วยละ700-800เยนแล้วบรรยากาศตรงนี้คือดีมากใบไม้ยังแบบสวยอยู่เลยอะแล้วก็ด้านหลังก็แบบเป็นเสาแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ธงแดงอันนี้ก็คือพัดวุ่นวายกับหัวมากแต่ว่าเวลานั่งกินตรงนี้ก็ระวังน้องกวางนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าแบบกวางมากวนจนทนไม่ไหวเรียกเจ้าของร้านมาไล่ได้กลับมาที่โอซาก้าสเตชันแล้วก็มาที่ห้างลูกัวถ้าเดี๋ยวขึ้นให้อิ่มมาร้านนี้เพราะอิ่มอยากกินข้าวอยู่ร้านนึงเป็นข้าวหน้าปลาไหลซึ่งร้านน่ะมีชื่อว่าอิ่มหาในแมปนานมากอะทุกคนร้านชื่ออูนางิคุชิยากิอิโดมุอิโดโมจะขึ้นให้เช่นเคยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าร้านน่ะอยู่ห้างลูก้าและอยู่ชั้น B2 เดินลงมาได้เลยนะคะเวลาต่อแถวอะก็คือต่อจากด้านหน้าแล้วถ้าแถวด้านหน้าเต็มอะก็ให้ออกมาประตูแถวอะล้นออกมาข้างนอกคืออิ่มอยากทานร้านนี้มากเพราะร้านเนี้ยแบบกำลังเป็นกระแสที่ดังมากแต่วันเนี้ยวันเสาร์ใช่ป่ะแล้วคนต่อคิวเยอะมากอะแล้วเขาบอกว่าถ้า3:30 ปุ๊บอะเขาอะจะไม่เหมือนกับ last order แล้วอะไรเงี้ยก็ยังกลัวอยู่ว่าจะได้ทานหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูคิวก่อนถ้าไม่ไหวเราก็ไม่ทานเนาะมาเสิร์ฟแล้วทุกคนใหญ่อลังการมากดูข้าวดิแล้วตรงนี้เป็นไข่นะคะแล้วก็ดูปลาไหลค่ะฉ่ำๆเลยน่าทานมากอะใหญ่โตและนี่เป็นของพี่บีนะคะของพี่บีเป็นแบบปลาไหล1 ชิ้นกับไก่แล้วก็มีไข่ด้านล่างเป็นข้าวอันนี้ราคาถูกหน่อยแต่ถ้าอันเนี้ยคุ้มเลย 2,500 เยนเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าอิ่มแล้วจะบอกว่าทานไม่หมดจ้าเราหมดไป 6,128 เยนนะคะเพราะมีสั่งอย่างอื่นแล้วพี่บีเขาสั่งตัวไฮบอลมาดื่มด้วยกรุบกริบเพราะว่าร้านฟิวอิสระขยะแล้วพนักงานคือน่ารักพนักงานคือแบบม้วนเวอร์จอยสุดแล้วอิ่มมาทานไม่หมดใช่ไหมนี่เขาไปห่อเป็นโอนิกิริให้แล้วของดิฉันคือนี่ค่ะห่อเป็นหัวใจมาให้เลยความรักแหละน่ารักใครจะมาร้านนี้แนะนำให้มาตอนช่วงเวลาที่แบบไม่ใช่ช่วงเวลาทานข้าวอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าสักบ่าย 2 ถึง บ่าย 4หรือว่า2 ทุ่มเป็นต้นไปอีว่าจะรอคิวไม่นานถามว่าอร่อยไหมส่วนตัวอร่อยมากตัวปลาไหลอ่ะเขาย่างแบบย่างโคตรดีอ่ะข้างนอกกรอบเกรียมแล้วข้างในมีความแบบจุยซี่อ่ะส่วนข้าวนะคะรสชาติเหมือนข้าวผัดบ้านเราแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเวลาทานแนะนำให้เอาซอสปลาไหลอ่ะราดเพิ่มแล้วก็ทานพร้อมกับไข่อ่ะค่ะตัวไข่อ่ะนุ่มเด้งมากแล้วเวลาทานพร้อมกัน3 อย่างอ่ะดีมากอร่อยมากแต่จะบอกว่าทานไม่หมดแน่นอนไม่มีใครทานหมดเลยอ่ะสามารถให้เขาห่อได้นะคะนั่นแหละใครชอบทานเมนูสไตล์นี้ก็แวะมาทานร้านนี้ได้เลยอร่อยmorning ค่ะอิ่มก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าอิ่มเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าอิ่มอ่ะฝากกระเป๋าเขาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเที่ยวแถวแบบชินไซบาชิโดทมบุรีจริงๆแล้วอ่ะอิ่มอ่ะไปทุกคืนเลยนะช่วงแบบหลังแบบปิดคลิปอะเพราะว่าอิ่มอ่ะไปลาวันไปคลิปตุ๊กตาทุกวันแล้วก็ได้ตุ๊กตาทุกวันเดี๋ยวอิ่มจะนั่งรถไฟสายสีน้ำตาลนะคะซากายซูจิไปลงที่สถานีชินไซบาชิเพราะว่าเดินจากโรงแรมอะค่ะไปขึ้นสายสีน้ำตาลนะแค่ประมาณ200 เมตรเองแล้วจากตรงเนี้ยไปลงนิปปอมแล้วก็เดินอีกนิดเดียวเดินใต้สถานีก็ขึ้นข้างบนถึงชินไซบาชิเลยสะดวกสบายมากค่ะ
ดินทางมาถึงโดทงบุรีแล้วนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปกับป้ายกูริโกซึ่งเป็นมุมมหาชนจะบอกว่าทุกคนอ่ะส่วนมากจะถ่ายบนสะพานใช่ปะอิมแนะนำให้เดินมาข้างๆนิดนึงอ่ะมันจะเป็นเหมือนสะพานอีกสะพานนึงอ่ะอยู่ข้างล่างกันเดี๋ยวอิมเอารูปให้ดูมุมนั้นไม่มีคนถ่ายเลยถ่ายสวยมากแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะคะก็จะเจอกับมุมนี้มุมนี้ก็จะถ่ายได้เต็มตัวจริงๆมีอีกมุมนึงเขาจะทำเป็นเหมือนลู่วิ่งอะค่ะแต่ว่ามันต้องต่อแถวตรงเนี้ยแล้วตอนนี้เขายังไม่เปิดเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันก่อนดีกว่าแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเขาเปิดแล้วค่อยมาเดินถ่ายกันต่อมาเริ่มเดินกินกันค่ะร้านแรกนะคะอิมมาเดินจากต้นถนนเลยมาเจอร้านนี้ก่อนเป็นร้านแบบขนมปัง10เหรียญ10เยนแต่ว่าราคา500เยนนะด้านในอ่ะเป็นชีสฉ่ำๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือร้อนมากร้อนไม่กินก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยดึงเนาะอร่อยก็ต้องกินทาโกยากิถูกไหมอ่ะร้านที่ยิ้มกินอ่ะก็คือร้านทาโกยากิจูฮาชิบันทรงโดทงบุริเป็นร้านใหม่นะคะร้านนี้ไฮไลท์ของเขาก็คือตัวทาโกยากิเขาจะใส่ข้าวพองแต่ถ้าใครอยากกินสาขาออริจินอลแนะนำตรงข้ามเป็นโดทงบุริมิวเซียมร้านที่เปิดเพลงดังที่สุดในถนนอ่ะร้านนี้ยิ้มเคยกินแล้วอร่อยอันนี้เราซื้อมา6ชิ้นนะเท่าไหร่นะ 5,580 กว่าเยนนั่นแหละ580เยนจะกว่าอะไรก่อนเวลาซื้อก็กดที่ตู้ได้เลยนะหูไส้ดูดิจะกินยังไงก่อนดูควันโอ้แต่ข้างในคือข้าวพองนี่ฉ่ำแต่ถ้ากินก็คือมั่นใจว่าโรคปากแน่นอนปลาหมึกควันบดกินปลาหมึกก่อนแล้วปลาหมึกเด้งกรุบจริงๆเขาต้องกินด้วยกันอ่ะอิมว่าพอมีข้าวพองอ่ะมันเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันแบบกรุบกรอบมากขึ้นอ่ะฉันจะรอดไหมเนี่ยหัวลวกปากร้านนี้อร่อยอร่อยเลยนะอร่อยเลยขอข้าวพองนั่นแหละร้านปูนี่นะก็สามารถนั่งทานข้างบนก็ได้จะเป็นปูแบบราคาจะเต็มแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากขึ้นไปอยากชิลๆอย่างเงี้ยข้างล่างอ่ะเขาก็จะมีตัวเบนโตขายมีซาลาเปาแล้วก็มีไอศกรีมปูขายซึ่งอีหมาไปซื้อนี่มาซาลาเปาปูทุกคนอันนี้500เยนแล้วก็ไอติมด้วยอย่างละ500เยนเขาให้มายองเนสมาด้วยอ่ะลองชิมแบบไม่ใส่นี่ก่อนมันหอมปูมากเลยนะแป้งซาลาเปานี่คือนุ่มเลยหุยซาลาเปาปูมันหอมอร่อยอ่ะถึงว่าคนต่อแถวซื้อยาวมากแต่ว่าไม่นานนะคะต่อแถวแป๊บเดียวแค่นั้นเองดูอร่อยจะบอกว่าเมื่อกี้ตัวซาลาเปาใช่ป่ะให้ใส่ตัวมายองเนสเถอะแต่ใส่อะมันก็จะกบกลิ่นปูนิดนึงนะแต่ว่าตัวมายองเนสอะเหมือนเขาใส่วาซาบิหรือมัสตาร์ดไม่รู้มันจะทำให้มีรสชาติเผ็ดมากขึ้นแล้วก็ไม่เลี่ยนเริ่มอิ่มกินซาลาเปาหมดไปก็มาต่อกันนี่ค่ะเป็นไอศครีมปู500เยนเหมือนกันงงไหมไอติมปูงงอะไม่เคยกินเลยน้องไม่เคยกินเลยอะเคยกินไอติมคาวที่สุดที่แปลกที่สุดในชีวิตคืออะไรไอติมซอสหอยนางรมเหมือนกันมันแข็งมากเลยทะลุไปแล้วมันแข็งมากเลยจริงมันอร่อยอยู่นะแต่ว่าคือมันได้กินนิดเดียวมันแข็งมากเลยมันมีความนมๆไอติมอร่อยแต่ตัวปูมันก็มีความแบบเป็นปูขนๆน่ะมันก็ได้อยู่นะอร่อยแต่ว่ากินไอติมปกติซอฟเสิร์ฟดีกว่าต่อเ
่อกับอีกร้านนึงนะคะร้านนี้เป็นร้านเกี๊ยวซ่าจุดสังเกตก็คือที่มีเกี๊ยวซ่าใหญ่ๆอยู่หน้าร้านนะคะเขาจะมีเกี๊ยวซ่าหลากหลายสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลเอ่ยใส่ซอสเอ่ยและอิ่มเลือกมาเป็นโดทงบุรีเกี๊ยวซ่าอันนี้600เยนนะคะมีอยู่ประมาณ5ชิ้นโตเกี๊ยวซ่าเหมือนเขาใส่ตู้ไว้แล้วไม่ได้ทอดใหม่นะแล้วก็ราดซอสใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ขิงใส่มายองเนสด้วยอร่อยอร่อยนะอร่อยแล้วประมวลผลนานนิดนึงเพราะว่าเวลามันใส่มายองเนสอะรสชาติมันจะจัดตัวซอสก็มีความจัดแล้วก็พอใส่ต้นหอมมันก็จะตัดเลี่ยนตัวแป้งอะบางบางของข้าวมาเยอะแล้วนะคะก็มาต่อกับของหวานอันนี้นะคะเป็นซอฟต์เสิร์ฟสตอรี่แล้วก็ท็อปด้วยสตอรี่อีกทีหนึ่งแท่งนี้650เยนค่ะอยากจะฮุบไปเลยนะแต่ว่าเอ็นดูพี่วิทย์เดี๋ยวจะไม่ได้กินซะก่อนไม่เป็นไรครับฮะพี่วิทย์จบแล้วฮะพี่วิทย์จบแล้วสตรอเบอรี่หวานฉ่ำมากเลยอ่ะแล้วก็แบบละมุนตอนนี้นะคะอิ่มก็มาต่อคิวร้านข้าวอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่ฮิตพอสมควรเลยร้านนี้มีชื่อว่าวายากิมิคุคิตันนะคะจะเป็นข้าวหน้าเนื้อต่างๆเขาจะเปิด2รอบรอบ11โมงเช้าถึงบ่าย3แล้วก็รอบ5โมงเย็นถึง5ทุ่มเนี่ยมาช่วงกลางวันต่อคิวอยู่นะแล้วหลังจากอิ่มอ่ะเขาไม่ให้ต่อคิวแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าวันนี้คิวเต็มจ้ะโชคดีก็ได้คิวเรียบร้อยแล้วนะคะรอไปประมาณชั่วโมงครึ่งก็ได้ขึ้นมาทานด้านบนนะคะเวลาเรามาถึงแล้วอ่ะรอด้านล่างใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้เราถอดรองเท้าค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาจะมีพนักงานรอต้อนรับคือร้านแบบไฮโซเวอร์วังมากแล้วก็ห้องที่เราได้วันนี้นะคะเป็นห้องนั่งได้6คนแล้วก็เป็นโต๊ะสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็นั่งแบบนี้แล้วก็หย่อนขาลงไปได้ห้องนี่คือเป็นของเราคนเดียวแต่เรามาแค่2คนอ๋อแล้วระหว่างที่เรารอด้านล่างนะคะเขาก็จะให้เราสั่งอาหารไว้คิดว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บก็น่าจะมาเสิร์ฟแล้วค่ะที่เราสั่งก็มาเสิร์ฟแล้วของอิ่มอ่ะสั่งเป็นตัวเซตนี้นะคะจะเป็นเนื้อแล้วก็มีไข่เวลาเขาเสิร์ฟอ่ะเขาจะเสิร์ฟมาทั้งเซตเลยมีสลัดด้วยมีเนื้อตุ๋นแล้วก็เวลาทานได้สักพักนึงอ่ะนะคะเขาให้เราอ่ะแยกข้าวกับเนื้อออกแล้วใส่ถ้วยนี้แล้วก็เทน้ำซุปลงไปเพื่อที่จะเป็นการปิดท้ายเป็นซุปใสๆเลยทุกคนน่าทานมาเซตนี้ราคาอยู่ที่ 2,080 เยนราคาดีมากแล้วก็อีกเซตนึงนะคะจะเป็นเนื้อวากิวเหมือนกันแล้วก็มีเนื้อวากิวที่เอาไปทำเป็นสุกี้ยากิมีวุ้นเส้นแล้วก็มีไข่ออนท็อปนะคะตัวเนี้ยก็จะเสิร์ฟมาเป็นเซตเหมือนกันมีสลัดมีเนื้อตุ๋นมีผักดองแล้วก็ตอนสุดท้ายเวลาเราทานเสร็จอะค่ะก็ให้เราเทแยกออกมานิดนึงแล้วก็เทน้ำซุปลงไปใส่ถ้วยแยกทานเป็นข้าวต้มจะบอกว่าเมนูที่ยิ่งบอกทุกคนเนี่ยเป็นราคาเฉพาะลันเซตนะ11โมงถึงบ่าย3ครึ่งมาทานในช่วงเวลานี้กันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวอิ่มจะลองชิมให้ทุกคนดูว่าจะเด็ดดวงแค่ไหนเริ่มเลยอิ่มจะบอกว่าเขาจะให้เลือกด้วยนะคะว่าข้าวจะเอาเป็นขนาดไหนเราซึ่งเรา2คนเลือกมีเดียมทั้งคู่เนี่ยอิ่มก็ตีไข่เจาะไข่แดงลงไปนะรู้แล้วว่าสวรรค์ไปทางไหนมาร้านนี้นี่เองเนื้อดีมากเนื้อนุ่มมากแล้วเวลาทานกับไข่อ่ะมันละมุนมากทุกคนอิ่มอ่ะทานตอนที่มันเย็นแล้วนะเพราะว่าถ่ายรูปกันนานถ้าทานตอนร้อนๆมันจะแบบดีกว่านี้เยอะแล้วมันนุ่มอ่ะมันนุ่มนี่ถ้าได้เกลืออย่างนิดนึงแล้วมันจะดีมากเลยแต่ว่าตัวเนื้อเขาจะมีราดซอสมาให้แล้วนะมันก็มีรสชาติสำหรับคนที่ทานรสจืดแต่ถ้าคนที่ทานรสจัดอ่ะอาจจะแบบขอเกลือสักนิดนึงก็ดีแต่จริงไม่ต้องใส่หรอกอร่อยอยู่แล้วอีกจานนึงนะคะจานนี้จะเป็นเนื้อสุกี้ยากิด้วยขอทานตัวเนื้อโดยที่แบบไม่ใส่ไข่ก่อนเนาะชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนขอชิ้นเล็กๆ
เนื้อวากิวที่ทำถูกพี่ก็ดีทุกคนเนื้อนุ่มหวานฉ่ำหอมซอสสุกิยากิมากมันกำลังพอดีกดไลค์18ทีตอนนี้อิ่มก็ทานอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าอิ่มทานไม่หมดทุกคนเห็นกล่องแบบเหมือนกล่องข้าวน้อยข้าวแม่ใช่ป่ะแต่ข้างในอะจุเยอะมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวอิ่มไม่รู้ว่าเด็กรุ่นนี้ทานไอ้นี่ป่ะกล่องข้าวน้อยข้าวแม่แต่รุ่นเราอะทานเขินเลยแต่อิ่มแอบติดนิดนึงคือเราอะทานหมดช้าใช่ป่ะตัวกาในซุปอะมันเย็นแล้วอิ่มแนะนำให้ตอนจะทานซุปอะลองเรียกเขาอีกทีนะคะเผื่อว่าจะได้ซุปที่ร้อนกว่านี้น้องนั้นเพอร์เฟกต์ชอบมากแล้วตัวข้าวของอิมอะอย่างที่บอกราคา 2,000 เยนคุ้มมากและอีกตัวหนึ่งที่เป็นสุกี้อะค่ะ 1,580 เยนราคาดีมากแล้วถ้าคนไม่ทานแบบเนื้อที่เป็นกริลอะถ้าจะทานแบบเป็นวากิวสุกี้ยากิอย่างเดียวอะคัน180เยนแล้วบรรยากาศแบบมีเซอร์วิสขนาดนี้แนะนำเลยค่ะถ้ามาโดทงบุรีแล้วหาข้าวหน้าเนื้ออร่อยๆทานต้องร้านนี้เท่านั้นแล้วก็เวลาเราลงไปจ่ายเงินก็ลงไปด้านล่างนะคะมือนี้อิ่มเสียหายไป 4,380 เยนค่ะเดี๋ยวตอนนี้อิ่มกำลังจะกลับไปเอากระเป๋าที่โรงแรมนะคะแล้วก็นั่งรถไฟกลับฟุกุโอกะเพราะว่าอิ่มซื้อตั๋วไว้เป็นฟุกุโอกะตั๋วกลับโอซาก้ามันแพง ก็เลยซื้อเป็นฟุกุโอกะแล้วก็ใช้พาซันโยซันอินทั้งไปและกลับพาเนี่ยใช้ได้คุ้มมากจริงๆโอเคแต่อิ่มลงไปเช็คบินก่อนเนาะแล้วอาจจะเจอกันอีกทีที่ฟุกุโอกะค่ะ